พจน์ติดจรวดเข้ากับตอบปมเรื่องเซอร์คุขอบคุณผู้ดูความรักอย่างหนุ่มกันใช้นับตั้งแต่ที่นนกุลชานนท์เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบเสียงทางฟังชัดว่าตอนนี้กำลังจีบแม่แอปทัศน์อยู่แม้ว่าสถานะแฟนจะยังไม่ใช่แต่ถ้าใช่เมื่อไรได้ติดจรวดเป็นสถานะภรรยาแน่นอนก็ทับเอาทุกคนทั้งเขินทั้งเชียร์เต็มที่ที่หลังจากที่หัวใจวางมานานตอนนี้แอปจะได้มีความรักที่ดีมีคนคอยห่วงใยและเอาใจใส่อย่างนนกุลซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566กลุ่มเพื่อนแก๊งเที่ยวที่มีเป้จุ๋ยดีเจพุทธก็มาแสดงความยินดียกเค้กมาอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับสาวแอปซึ่งเหตุที่ไม่ได้มาอวยพรวันเกิดตรงวันเพราะตอนนั้นแก๊งนี้อยู่ต่างประเทศแต่มีคนตาดีแอบเห็นว่านนกุลก็มาอวยพรวันเกิดด้วยเช่นกันและไม่ใช่แค่นั้นยังมีรูปที่ทั้งแอปและนนกุลใส่เสื้อยีนคู่เหมือนกันอีกด้วยจนเกิดเป็นข้อสงสัยเอ๊ะอะไรยังไงนะแต่แอปก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนานเพราะทางอินสตาแกรมของโพธิพัฒน์ได้เผยภาพเบื้องหลังก่อนอัดรายการสามแซ่บที่มีทั้งทีมงานมาแซวแม่แอปกันยกใหญ่ปีหน้าแต่งแน่ค่ะแม่คิดว่าอะไรเร็วกว่าจรวดคะโดนอําขนาดนี้จนถึงขั้นแอปเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากหนุ่มกรรชัยและไปขอบคุณหนุ่มกรรชัยถึงที่ในฐานะผู้กุ้งความรักของแม่แอปเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันหน่อยดีกว่าค่ะแบบหวานหวานจากปากแม่เลยนะคะขอแบบหวานหวานจากปากแม่เลยนะคะปกติก็หวานมีแฟนยังคะไม่พูดดีกว่ารู้แต่ไม่พูดดีกว่ารู้อะไรรู้อะไรเราไปฟังด้วยนี่พิมพ์เองป่ะคะปีหน้าแต่งแน่ค่ะว้ายใครคะนี่เขาถามแม่แอปูริพัฒน์แม่เรียกเขาถามแม่เลยปีหน้าแต่งหน้าแต่งไหมคะแม่ค่ะแม่คิดว่าอะไรเร็วกว่าจรวดคะใจคนไหมหรืออะไรมันเร็วกว่าจรวดหรือโทรจิตว้ายแต่งจริงไหมเนี่ยแต่งจริงไหมเนี่ยแอปขอให้พ่อช่วยแอปนะไม่ใช่ช่วยซ้ำดีต่อใจพี่หนุ่มคิดว่าอะไรเร็วกว่าจรวดแม่ก็พูดเลยอะไรเร็วกว่าจรวดอะไรเร็วกว่าจรวดคะอะไรเร็วกว่าจรวดอะไรเร็วกว่าจรวดถามพ่อเนาะถามแม่ค่ะพ่อไม่ช่วยเลยจะไม่สบายตัวทีเวลามีคนมาถามไงเวลามีคนมาถามนู่นถามนี่ถามนั่นอะไรก็แบบไม่รู้งั้นแปลว่าเห็นไหมวันนี้ก็ไม่ต้องมาถามแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะเออของคนในชายได้ควบคุมกันแล้วมีสถานะยังคะแม่มีอะไรสัมภาษณ์พ่อเลยทำกันยาวอ่ะงั้นยาวติดจรวดแม่ติดเหรอคะติดใจติดค่ะแม่ติดใจได้ไงแม่เมื่อวานซื้อคู่ด้วยว้ายจะยินเปล่าเลยนัทนี่ก็จับผิดตลอดเวลาอ่านคอมเมนต์มาจะยินไม่ได้ตั้งใจเลยบังเอิญหรอคะบังเอิญแชทแชทมาจังบ้าให้ใครจะไปนั้นอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านแม่แอปทัศน์อ่อนเนี่ยถึงกับเขินมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับทีมงานเนี่ยที่แอบถามกันนิดหนึ่งว่าติดจรวดติดยังไงอะไรยังไงนั่นเองค่ะทำให้ทางด้านสาวแอปเนี่ยเขินเอาสุดๆเลยทีเดียวค่ะจนต้องไปขอตัวช่วยกับหนุ่มกรรชัยนั่นเองงานนี้เนี่ยหนุ่มกรรชัยถึงกับลั่นเลยทีเดียวค่ะว่างานนี้เนี่ยโดนอำกันยาวๆอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่านะสาวแอปเนี่ยก็ถึงกับไปขอบคุณหนุ่มกรรชัยที่เป็นผู้กุมความรักของสาวแอปทัศน์ออนนั่นเองค่ะหนุ่มกรรชัยเห็นถึงกับโล่งอกสบายตัวกันเลยทีเดียวค่ะว่าไม่ต้องมาทำตนแล้วนั่นเองค่ะพร้อมกับยังตอบเรื่องเสื้อคู่ที่ใส่คู่กับนนกุลอีกด้วยที่เป็นเสื้อยีนนั่นเองค่ะที่เห็นในงานวันเกิดย้อนหลังของสาวแอปทัศน์ออนนั่นเองจนหลายคนเนี่ยแอบสงสัยว่าเอ๊ะยังไงกันแน่ทางด้านแม่แอปเนี่ยก็ได้ออกมาตอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะว่าเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นค่ะว่าไม่ได้นัดกันอะไรเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคู่นี้กันด้วยนะคะทางด้านแม่แอปออนและทางด้านนนกุลนั่นเองค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางช่องเบลล์มอลล์จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ